7. อปริหานิยสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรม 37. ภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม4ประการไม่อาจเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้ทำ4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สมบูรณ์ด้วยศีล 2. คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย 3. รู้จักประมาณในการบริโภค 4. ประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกเพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปทางตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมจากขุนศีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษาจากขุนศีถึงความสำรวมในจากขุนศีฟังเสียงทางหูดมกลิ่นทางจมูกลิ้มรสทางลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายรู้ธรรมารมณ์ทางใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมมนินทรีย์ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วจะเป็นเหตุให้บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ใช่เพื่อเล่นไม่ใช่เพื่อมัวเมาไม่ใช่เพื่อประดับไม่ใช่เพื่อตกแต่งแต่เพียงเพื่อดำรงอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อให้กายนี้เป็นไปได้เพื่อกำจัดความเบียดเบียนเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์ด้วยคิดเห็นว่าเราจักกำจัดเวทนาเก่าและจักไม่ให้เวทนาใหม่เกิดขึ้นความดำเนินไปแห่งกายความไม่มีโทษและการอยู่ผาสุกจักมีแก่เราภิกษุรู้จักประมาณในการบริโภคเป็นอย่างนี้แลภิกษุประกอบความเพียรคร่องตื่นอยู่เนืองๆเป็นอย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุขัดขวางด้วยการจมกรมด้วยการนั่งตลอดวันชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปฐมยามแห่งราตรีนอนดุจราชสีโดยข้างเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะหมายใจจะลุกขึ้นตลอดมัชฌิมยามแห่งราตรีลุกขึ้นชำระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมที่เป็นเหตุขัดขวางด้วยการจงกรมด้วยการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีภิกษุประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม4ประการนี้แลไม่อาจเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้ภิกษุตั้งอยู่ในศีลสำรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคประกอบความเพียรเครื่องตื่นอยู่เนืองๆมีความเพียรอยู่อย่างนี้ไม่เกียจคร้านตลอดคืนและวันชื่อว่าบำเพ็ญกุศลธรรมเพื่อบรรลุสภาวะอันเป็นแดนเกษมจากโยคะภิกษุผู้ยินดีในความไม่ประมาทหรือมีปกติเห็นภัยในความไม่ประมาทไม่อาจเสื่อมชื่อว่าอยู่ใกล้นิพพานแน่แท้อปริหานิยสูตรที่7จบ